สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาน้องหมาค่ะมาว่ายน้ำที่สระค่ะอยู่ที่ฟาร์มข้างล่างเนี่ยค่ะดูแอเรียรอบๆนี้นะคะว้าวเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้น้ำที่สระเนี่ยค่ะก็แห้งเริ่มแห้งแล้วอยู่ที่หนองนะเพราะว่าอากาศค่อนข้างแรงแล้วก็น้ำก็เลยแห้งอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนใช่ไหมคะก็ช่วงเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแดดก็แบบแรงมากเนี่ยค่ะนี่ก็ต้นไผ่สวยงามมากเลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะก็คือแดดร้อนอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกน้อยด้วยค่ะช่วงนี้แบบค่อนข้างแรงด้วยน้ำก็เลยแห้งลงไปเยอะเลยสังเกตดูตรงนั้นนะคะที่เป็นเสาไอตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆคือน้ำมันแห้งลงแล้วมันลดระดับลงมากๆเลยค่ะก็เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งค่ะเป็นไร่ข้าวโพดที่พ่อปลูกเอาไว้กำลังสวยงามเลยนะคะโอเคแล้วก็จะไปดูเนี่ยค่ะก็นี่เลยน้ำแห้งลงเยอะมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นเสาตรงนั้นไหมคะเสาสีฟ้าที่เอาไว้วัดระดับน้ำคือตรงนั้นนะคะก็คือแห้งจนเห็นตอเสาตรงนั้นเลยปกติจะไม่เห็นตรงนั้นเลยค่ะโอเคแค่ค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปว่าอยู่บ้านช่วยชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่าที่บ้านทำอะไรบ้างมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยค่ะมีทุ่งมีสวนมีไร่มีนาให้ทำเยอะเลยเพราะว่ากิจการโรงแรมต่างๆก็ปิดตัวห้องอาหารหนักก็ปิดใช่ไหมคะ